สวัสดีนะคะรีวิวสเวตเพนท์ค่ะกางเกงสเวตเตอร์นะคะรหัส FJ65 ค่ะกระสอบญี่ปุ่นนะคะกระสอบญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันค่ะตัวนี้กระสอบ100กิโลค่ะคุณพี่กระสอบ100กิโลนะคะพี่ๆคนไหนอยากดูคลิปรีวิวเต็มนะคะพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะคะเราตัดกระสอบสดโชว์สดให้ลูกค้าดูกันตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายในกระสอบเลยพี่บอกเลยว่ายูนิโคลเยอะมากนะคะยูนิโคล GU Adidas Disney Nike Fila Puma ยี่ห้ออะไรอีกวะ Adidas แต่ที่สำคัญคือยูนิโคลเยอะมากค่ะพี่หาดูไปเรื่อยพี่ดูไปเรื่อยนะคะตัวอย่างอายแดดอีกแล้วนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะแคปหน้าจอหรือจำรหัสเอาไว้เลยนะ FJ65 นะคะอ่ะตัวเมื่อกี้นิวบาลานนะคะ FJ65 ค่ะทักไลน์หรือเพจ Facebook ของทางร้านเราได้เลยนะคะ100กิโลค่ะจำนวนเราลงไว้ให้ใต้โพสต์ด้านล่างนะคะยูนิโคลอย่างเยอะเลยพี่หาคือยูนิโคลประมาณครึ่งหนึ่งอะนะตัวนี้เป็นกระสอบญี่ปุ่นค่ะไซส์คนเอเชียบ้านเรานะคะไซส์ก็ SML พี่ใหญ่สุด XL 2XL ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นไซส์ปกติทั่วไปใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะหญิงก็ได้ชายก็ดีนะคะ100กิโลค่ะขายกันมันตัวนี้ก็ Adidas นะมิกกี้เมาส์พี่ๆคนไหนสนใจรหัสนี้นะคะพี่ๆสามารถแคปหน้าจอนะคะหรือแจ้งรหัส FJ65 ได้นะคะแจ้งเข้ามาทางล่าหรือเพจ Facebook ได้เลยกางเกงสเวตเตอร์นะคะเป็นสเวตเตอร์ขายาวพี่จ๋าสวยงามนะคะงานดีค่ะอาดิดาสอีกแล้วนะคะได้เลยจ้ะจัดไปโอ้ยตัวนี้สวยว่ะนะอ๋อ Adidas สวยมากเลยอ่ะงานใหม่มือหนึ่งนะคะพี่คือแบบยูนิโคลโคตรเยอะอ่ะซาร่ามี H&M มีแชมเปี้ยนมีนะคือแบรนด์เยอะมากพี่จ๋ากระสอบญี่ปุ่นนะคะไซส์มันก็จะได้เป็นไซส์ของคนเอเชียเนาะ Outdoor มีพูม่ามาทุกแบรนด์ค่ะมาทุกแบรนด์นะคะงานสวยๆนะมินเนี่ยนค่ะ Playboy ค่ะโอ้ยยี่ห้อเยอะคือหลักๆเลยยูนิโคลเยอะมากเลยพี่พูม่ามินเนี่ยนมิกกี้เมาส์ใครอยากดูคลิปเต็มนะพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะหนูแปะไว้ข้างล่างนะคะคิตตี้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือยูนิโคลทั้งนั้นเลยนะนี่ก็ยูนิโคลค่ะยูนิโคลทั้งนั้นเลย CK Adidas ค่ะเยอะจริงๆจำนวนเยอะจริงๆดูตัวอย่างกันไปค่ะพี่ค่ะใครสนใจใครชอบใครอยากได้ทักไลน์หรือเพจ Facebook ได้เลยนะคะราคาถูกงานสวยจำนวนเยอะค่ะพี่ Outdoor ใหญ่สุดแค่ 2XL ค่ะมีน้อยค่ะพี่ส่วนใหญ่ก็ SML ค่ะ
USA Army เยอะมากเลยเนาะกระสอบมีขายได้ทั้งร้านจริงเต็มร้านเลยอ่ะอย่างเยอะมิกกี้เมาส์นี่ดอกมาสวยเลยเนี่ยผ้ามันสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องซักไอ้ดัดเอาดาวเอาดาวโอเคสั่งซื้อค่ะสอบถามทางไลน์หรือเพจ Facebook ได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะ FJ65 ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ